มาพูดแล้วก็มาบอกมาถามว่าป้าติ๋มขายนานหรือยังอะไรหรือยังแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงกับข้าวหรือว่าอะไรบอกคุณลงไปชิมนะถ้ามันไม่อร่อยถ้าไม่อะไรเราก็คุณมาบอกนะเพราะว่าป้าติ๋มมาขายตั้งแต่สาวยันแก่แล้วล่ะเนี่ยละรับรองได้ไม่ได้ว่ามีอาชีพอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของที่ไม่สะอาดหรือของที่ไม่สดหรือของอะไรนะเพราะว่าอยากจะให้คุณทานอร่อยให้ทานของที่ดีเพราะว่าของเดี๋ยวนี้มันแพงนะเราก็อยากให้คุณทานได้อร่อยหน่อยอะไรหน่อยนะไม่ก็อยากให้ป้าที่แพงก็อย่างที่ป้าบอกว่าช่วงนี้มันก็มีคนที่เขาบอกว่าใช่ใช่ป้าให้น้อยมากอะไรป้าค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะก็คิดเหมือนกันแต่ว่าเราธรรมดาเจอมาเยอะละตัวเองอะนะขายของเจอมาเยอะแล้วเมื่อก่อนขายหนีตำรวจอู้ยลำบากกว่านี่คุณลำบากจริงๆขายเมื่อก่อนขายเนื้อปิ้งขายเนื้อเค็มขายแกงขายอะไรหนีตำรวจได้ลำบากกว่านี่เยอะเดี๋ยวนี้พระองค์ให้มาขายก็อาศัยร้านเขาก็สบายขึ้นอะไรขึ้นนั่นมาดีกว่าเก่านั่นไปแล้วปกติในร้านเปิดแล้วก็ปิดกี่โมงอ๋อยายติ๋มจะออกมาขาย 7:00 น.นะคะแล้วก็จะเก็บเข้าไปข้างในนี่ก็ประมาณเกือบเที่ยงอยู่ในซอยมัสยิดนะฮะก็ 5:00 น.กว่าๆก็เข้าไปในซอยเพราะว่าใช่ค่ะไปขายในซอยต่อคือมีอะไรที่เหลือที่นี่ก็ไปขายในซอยต่อว่าในซอยนี่ก็จะขายเย็นตาโฟให้หลานขายเย็นตาโฟต่อครับปกติก็หมดทุกวันเลยใช่ไหมก็หมดค่ะของก็หมดอันไหนที่ของจะเสียไม่หมดเราก็ให้ใครได้แถวพี่น้องอะไรได้ก็ให้ไปนะคะของที่จะเสียถ้าของอันไหนไม่เสียก็เก็บมั่งอะไรมั่งนะเพราะข้าวแกงมันจะต้องเป็นแบบไอ้อย่างเงี้ยนะที่ว่านั่นเดี๋ยวจะพูดว่าแหมหมดเกลี้ยงทุกวันเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะโกหกไปไม่ดีบาปพระองค์ให้เราได้อาชีพอย่างนี้แล้วก็อันทำนี่ละขอบคุณพระองค์ที่ว่าให้ได้มีอาชีพให้ได้มีไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องมามีชื่อขนาดนี้บอกตรงๆคิดว่าค้าขายก็ขายไปอะไรไปนั่นไปแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ลูกนะขอบคุณมากๆที่แวะมานานมาตอนนี้ก็มีคนรู้ป้าอยู่หลายคนพอสมควรนะก็มีคนเข้ามาพูดว่าอยากไปกินบอกว่าอร่อยมีคุณอะไรนะคุณบอกป้าติ๋มว่าแม่ฟานอ๋อเออแม่ฟานลูกค้าประจำกันอยู่ใช่มากินประจำแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอร่อยมากขอบคุณค่ะค่ะก็ตั้งแต่จำความได้เลยนะทำมาเรื่อยเลยสมัยอยู่กับแม่ก็จะขายทุกอย่างเลยขายก๋วยจั๊บขายขนมครกขายอะไรสีดาชมสวนทำหอยทอดทำอะไรจะมาอยู่กับแฟนก็มาทำเนื้อเค็มขายเนื้อปิ้งขายแกงขายเย็นตาโฟขายอะไรแล้วก็ตั้งว่าแฟนเสียก็ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยก็มาขายตอนแฟนอยู่ก็มีข้าวแกงมั่งอะไรมั่งแล้วพอมาอยู่ข้างนอกนี่ก็ขายข้าวแกงแล้วก็ขายเย็นตาโฟข้างในแล้วลูกสาวก็มาทำต่อก็ยังเสียดายว่าถ้าแฟนอยู่เนี่ยแฟนจะทำของเก่งแฟนเป็นคนทำกับข้าวเก่งหุงข้าวมงข้าวหมกทำอะไรเก่งเราอะได้แค่กับข้าวไทยอาหารไทยที่ว่านั่นได้แค่นั้นละนะคะแล้วไหนป้าลองแนะนำเมนูหน่อยดิว่าปกติแล้วที่ขายดีเป็นเมนูไหนหรือว่าคิดว่าอร่อยมันจะหมดเลยลูกแต่ว่ารับรองว่าแกงลูกชิ้นเนี่ยใช้ได้แกงลูกชิ้นแกงเนื้อนะรับรองว่าคุณมาทานเถอะไม่ผิดหวังแล้วก็จะมีทอดมันมั่งมีทอดมันมีทอดมันก็ไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ว่ามันกับข้าวมันจะหมดแล้วก็เหลืออยู่เท่าที่เห็นเนี่ยนั่นมาก็จะมาอาศัยอยู่กันใกล้ๆกับตาเพราะตาขายแต่พวกไก่พวกปลาเราก็มีกับข้าวพวกนี้มาแทนโอเคเดี๋ยวจะสิ้นสุดแล้วค่ะก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าอยู่บริเวณไหนผมก็ได้มีการรายงานไปแล้วให้ป้าแนะนำตัวเองเลยว่าอยู่ตรงไหนเหรอคะป้าติ๋มนะคะขายอยู่ในซอยมัสยิดจักรพงศ์แต่ตอนนี้มาอาศัยขายอยู่ที่ถนนไกรศรีใช่ไหมตรงหัวมุมถนนไกรศรีค่ะขายตั้งแต่7โมงเช้านะคะประมาณถึงเที่ยงนะคะที่ขายอยู่ประมาณถึงเที่ยงถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ถึงบ่ายหน่อยแต่ถ้าวันธรรมดายายติ๋มก็จะเข้าบ้านไวหน่อยเข้าไปในซอยมัสยิดตั้งแต่เกือบเที่ยงอะค่ะแต่ขายอยู่ข้างในซอยอีกทีนึงนะคะนั่นนะถ้ายังไงก็คงแวะเวียนมาทานดูชิมซะหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งจะไม่อร่อยหรือจะถูกปากมั่งก็บอกก็จะได้แก้ไขกัน
นะคะเพราะเยอะตัวยายติ๋มเองก็ไม่ได้เป็นคนกินอะไรเยอะแยะหรอกวันหนึ่งก็กินนิดๆหน่อยๆชิมดูว่าเป็นอย่างนี้แค่นั้นน่ะละนะคะนานาค่ะขอบคุณมาก